ว่าอันเนี้ยเป็นปลอกการกินคลีนโดยการออกกำลังกายน้อยแต่เห็นผลมากที่สุดนะครับอันนี้คือรูปที่ชอบส่งไปแกล้งพี่แอมก่อนนอนนะครับคืออันนี้ก็คือรูปณปัจจุบันนะครับไปดูกันเลยนะครับทุกวันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกเนาะคุณแม่น้ำมันมะกอกตลอดใช่ครับคุณแม่ทำคุณแม่ใช้เป็น1ช้อนชา1ช้อนชา1ช้อนชาแต่ถ้าเกิดทำเองหรือตอนอยู่อังกฤษที่กินคลีนนะครับคุณจะฉีดเป็นสเปรย์อ่ะซึ่งฉีดทีนึงมันแคลกว่ามันแพงมันดีต่อสุขภาพครับคุณแม่นี่แม่จะผัดไว้ได้2มื้อเธอมันทำไม่ได้สวัสดีครับหมวยเขื่อนนะครับบล็อกวันนี้หลายคนรีเควสต์มามากนะครับช่วงนี้เขื่อนกินคลีนอยู่ครับเพราะว่าหลังๆเขื่อนรู้สึกว่าสุขภาพเขื่อนไม่ค่อยดีครับแต่ก่อนเขื่อนเป็นคนที่เข้าฟิตเนสคือถี่มากอาทิตย์นึงเขื่อนเข้า3-4รอบแต่ตั้งแต่มีโควิดเนี่ยเขื่อนอยู่กับคุณตาคุณยายกับผู้ใหญ่ที่บ้านเนี่ยเขื่อนเลือกที่จะไม่ไปยิมเพราะว่ากลัวว่าจะเอาโควิดเนี่ยกลับมาที่บ้านปัญหาก็เกิดที่ว่าพอมันอยู่บ้านปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มทานเยอะขึ้นปกติเขื่อนเป็นคนไม่ทานขนมเลยแล้วทานขนมมากขึ้นเพราะที่บ้านทานอาหารคาวเสร็จปุ๊บต้องทานอาหารหวานต่อรู้ตัวอีกทีก็เจอคนไข้เนี่ยสมองตื้อครับผมพอไม่ได้กินของหวานเนี่ยงุนงิดมากก็เลยไปอ่านเพิ่มครับผมก็รู้สึกว่าอ๋อถ้าเรากินคาร์โบไฮเดรตหรือกินแป้งเยอะเกินเนี่ยสมองเรามันตึบได้เพราะว่าคาร์โบไฮเดรตมันโอเวอร์โหลดครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่งุนงิดอยากกินของหวานรู้สึกว่าอยากอมลูกอมไว้หรืออยากกินขนมหรืออยากกินไอติมเนี่ยนั่นคือภาวะชูการ์ดิครับผมหรือว่าร่างกายเราเนี่ยเสพติดน้ำตาลทำให้อยากกินครับผมจริงๆแล้วน้ำหนักเนี่ยเป็นปัจจัยเล็กเลยนะครับน้ำหนักเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยเขินรู้สึกว่าเขินเริ่มนอนไม่หลับเขินเข่าเพิ่งฉีกต้นปมากเวลานั่งเข้าห้องน้ำก็ถ่ายไม่ดีครับผมรู้สึกสุขภาพไม่ดีนอนน้อยใส่เสื้อผ้าไม่สะดวกครับผมจากกางเกงเสื้อที่เคยใส่ได้ก็เริ่มใส่ไม่ได้ตัดสินใจว่าโอเคทำยังไงดีให้สุขภาพเราดีและอาจจะคุมน้ำหนักนิดนึงก็เลยตัดสินใจกินคลีนนี่นะครับกลับมา L28 แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับเป็น L28ที่ตะดันซึ่งจริงๆแล้วปีนี้ขึ้นไป32แล้วรอบหนึ่งครับผมอันนี้คือรูปตอนเล่นฟิตเนสอาทิตย์ละ4ครั้งนะครับอันนี้คือรูปที่ชอบส่งไปแกล้งพี่แอมก่อนนอนนะครับคืออันนี้ก็คือรูปณปัจจุบันนะครับแล้วสิ่งที่ชัดมากเราเป็นเด็กๆอ่ะเรากินจังฟู้ดกินอะไรได้แล้วน้ำหนักมันไม่ขึ้นน่ะเขื่อนเป็น1คนในนั้นครับผมในวันนี้มันชัดมากเลยว่า you are what you eat คือสิ่งที่คุณกินน่ะสิ่งที่เกิดคือผิวเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยครับผิวอักเสบมีระคายของผิวมีหลายอย่างเลยครับที่รู้สึกว่าตอนเราออกกำลังกายเราไม่เป็นน่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้สุขภาพจิตก็ไม่ดีเพราะว่าอาหารที่กินเราไม่ได้ดูแลเรากินเพราะเราเครียดต้องพูดเลยว่าไม่ได้ภูมิใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรออกกำลังกายเยอะกว่านี้แต่ด้วยงานเขื่อนตอนนี้ความรับผิดชอบต่อครอบครัวเขื่อนตอนนี้เวลาออกกำลังกายเขื่อนน้อยมากเขื่อนเลยนั่นเป็นกินคลีนแทนก็จะบอกว่าอันเนี้ยเป็นปลอกการกินคลีนโดยการออกกำลังกายน้อยแต่เห็นผลมากที่สุดนะครับเทคนิคมีอะไรไปดูแม่ตั้มกันนะครับแม่ตั้มเป็นคนนำอาหารให้เขื่อนกินวันละ4มื้อครับผมไปดูกันเลยนะครับอยู่กับมัมมี่ตัมมี่ของเขื่อนแล้วนะครับผู้อยู่เบื้องหลังอาหารคลีนซอสซีอิ๊วอะไรไม่มีเลยแม่ใช้ดอกเกลืออย่างเดียวดอกเกลือคือเกลือชุดแรกของนาเกลือที่ลอยอยู่บนผิวอ่ะที่เขาตักออกมาต้องบอกกันนะครับแม่ตั้มเนี่ยเป็นคนทำให้ทุกมื้อเลยครับวันหนึ่งเขื่อนกิน4มื้อแต่มีมื้อสุดท้ายอ่ะเราเป็นมันหวานเนาะ ก็อาจจะแบบเป็นแบบการอบเพราะฉะนั้น3มื้อเนี่ยจะผ่านแม่ตั้มทำแม่ตั้มนะครับจะทำเป็นระบบทัพเปอร์แวร์ครับผมก็คือทำไว้ฟรีซไว้แล้วพอเขื่อนจะมากินอ่ะก็เอาหมูทัพเปอร์แวร์มาไมโครเวฟองค์ประกอบหลักว่าในวันนึงถ้าเกิดเขื่อนกินน่ะจะมีประมาณนี้ครับผมอันนี้3มื้อ1วันเนี่ยเขื่อนกินหมดเนี่ยเราจะแก้ปัญหาในการกินเกินหรือว่าของที่ไม่จําเป็นถ้านอกจากอันนี้ใช่มั้ยครับสมมุติถ้าอยากกินทูครีมครึ่งลูกกินให้แบบหายอยากอ่ะครับต้องขอย้ํานะครับว่าการกินคลีนไม่ใช่การอดอาหารสําหรับเขื่อนแล้วการกินคลีนของเขื่อนเนี่ยคืออิ่มกว่าการกินอาหารปกติอีกนะคุณแม่ยังตกใจเลยตอนที่คุณแม่ได้สูตรมาจากพี่ฟอร์สจันนะครับว่าเฮ้ยกินเยอะขนาดนี้น้ําหนักมันจะลงจริงหรอกินเยอะกว่าปกตินะเพราะว่าเราจะมีโปรตีนประมาณ200ถึง250กรัมคาร์โบไฮเดรตประมาณ100กรัมใช่ซึ่งคุณแม่ต้องชั่งทุกอย่างไม่ใช่คลีนอย่างเดียวนะเขื่อนทั้งคลีนทั้งลีนแล้วก็อีกข้อมูลน่าสนใจที่เขื่อนเพิ่งรู้พอเริ่มมากินคลีนเหมือนกันครับแต่ก่อนน่ะเขื่อนเป็นคนที่ไม่กินเนื้อหมูมาแบบเกือบ3ปีครับก็เลยกินเนื้อไก่กับเนื้อวัวมาตลอดแล้วพอมากินคลีนเนี่ยเพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วเนื้อหมูเนี่ยมันดีกว่าเนื้อวัวใช่แล้วโปรตีนมันก็เยอะด้วยกลายเป็นว่าการกินเนื้อหมูแบบลีนๆเนี่ยดีกว่ากินเนื้อวัวลีนๆอีกเพราะไขมันมันน้อยกว่าความเข้าใจของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปเลยครับผมแต่วันนี้เนื้อหมูหมดแม่ใช้อกไก่บดแล้วก็เนื้อสันในนี่คือจะนุ่มมากปราศจากไขมันนะคะจะทำเมนูอะไรบ้างคุณแม่วันนี้ค่ะวันนี้คุณแม่ก็มีสเต็กเนื้อสันกับผักสลัดซุปฟักทองกับอกไก่ไก่บดผัดถั่วแขกเขื่อน
ขอไปต้มซุปฟักทองก่อนก็ไม่มีอะไรหั่นเนื้อไก่เป็นแว่นๆแล้วก็ไปต้มกับฟักทองใส่เกลือนิดหน่อยใส่โรสแมรี่อะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่ครับผมระหว่างข้างหน้าทำไปเนี่ยเดี๋ยวคนจะหาว่าเอ๊ะพี่เขื่อนกินจริงหรือเปล่ามาทำคอนเทนต์1วันแล้วบอกว่ากินหรือเปล่าให้ทีมงานของเขื่อนนะครับตัดไปตัดมาของอาหารที่ประมาณ7วันเนาะกินจริงอยู่ในชุดอื่นเอาทัพเปอร์แวร์ไปกินด้วยครับผมก็ดูภาพไปด้วยจะได้รู้ว่ากินจริงๆครับแต่ว่าคนที่ติดตามมาหรือว่าดู Instagram เขื่อนเนี่ยจะรู้ว่าเขื่อนกินจริงหรือเปล่าครับช่วงนี้สันในไก่นะคะใส่น้ำทำง่ายง่ายครับแล้วก็ใช้น้ำมันพืชน้ำมันหมูน้อยมากทุกวันนี้ใช้เป็นน้ำมันมะกอกเนาะคุณแม่น้ำมันมะกอกตลอดใช่ครับคุณแม่ทำคุณแม่ใช้เป็น1ช้อนชาเป็นช้อนชาแต่ถ้าเกิดทำเองหรือตอนอยู่อังกฤษที่กินคลีนนะครับคุณจะฉีดเป็นสเปรย์อ่ะซึ่งฉีดทีนึงมันแคลกว่ามันดีต่อสุขภาพครับอันนี้เราก็ต้มทิ้งเลยจนกว่าฟักทองจะเปื่อยทำง่ายๆที่สุดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นแล้วเราก็เก็บใส่ถุงเป็นพอร์ชั่นไว้เป็นมื้อๆแม่ใส่ดอกเกลืออย่างเดียวนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยเขาหวานเองเราก็ไม่ต้องไปใส่หรอกน้ำตาลน่ะนะซึ่งหลายคนจะสงสัยว่าอุ๊ยกินคลีนขนาดนี้กินโซเดียมได้ไหมสำหรับพี่เกิดแล้วปริมาณน้อยแบบน้อยอย่างเงี้ยได้ครับแล้วเกินกินน้ำเยอะครับผมฉะนั้นมันจะฉี่ออกแต่โซเดียมร่างกายมันก็ต้องการต้องการต้องการแต่เกินพูดถึงในแง่ที่เยอะไม่เยอะคุณแม่ไม่ต้องแพนิคค่ะตื่นเต้นตกใจทุกอย่างเราเขียนสคริปต์มาแล้วคุณแม่ไม่ต้องแพนิคค่ะโอเคค่ะต่อไปจะทำให้ดูว่าเวลาคุณแม่ผัดผักคุณแม่นี่แม่จะผัดไว้ได้2มื้อเพิ่มมันทำไม่ได้แม่เอาอกไก่มาบดนะคะครึ่งกิโลอันนี้ได้2มื้อง่ายๆมีเกลือมีน้ำมันมะกอกมีน้ำขอโทษนะคะเชิญเลยค่ะทั้งหมาทั้งลูกเกะกะเหลือเกินบอกคุณแม่วันนี้เรามีคลิปนะคะเดี๋ยวมาช่วยกันถ่ายหน่อยเห็นจ้างคุณแม่นะเรามีอยากมีค่าขนมให้คุณแม่หันมาพูดเลยคุณแม่บอกว่าบอกให้เรายังไม่ได้เลย อันนี้500กรัมคุณแม่ใส่อันนี้2ช้อนชาใส่กระเทียมเยอะๆได้นะกระเทียมเนี่ยมีประโยชน์ช่วยลดคอเลสเตอรอลครับไก่ให้สุกก่อนระหว่างที่รอไก่สุกแล้วก็ใช้เกลือเกลือไอโอดีนไม่ใช้นะคะใช้เกลือทะเลเพราะเกลือทะเลเป็นเกลือที่มีไอโอดีนธรรมชาติถามว่าใส่เกลือมากน้อยแค่ไหนก็ชิมเอาแต่ถ้าอยากให้คลีนจริงๆจริงๆจริงๆเลยอ่ะถ้าโซเดียมน้อยก็ดีครับผมวันนี้เสร็จแล้วค่ะคุณแม่ก็จะใส่กล่องไว้เนี่ยแล้วก็ใส่ตู้เย็นเก็บต่อก่อนหน้าเก็บต่อก่อนอันนี้ได้2มื้อเดี๋ยวคุณแม่จะทำสเต็กเนื้อสันในนี้ทำแล้วทานเลยก่อนอื่นเราทำน้ำสลัดนิดนึงน้ำสลัดอันนี้ไม่ลีนแต่คลีนเพราะว่าคุณแม่ไม่ใช้น้ำตาลคุณแม่ใช้น้ำผึ้งแล้วก็น้ำส้มบัลซามิกแค่ครึ่งช้อนโต๊ะนะน้ำผึ้งก็จริงๆคือแล้วแต่ชอบใส่นิดเดียวน้ำมันมะกอกแล้วก็เกลือใช้ส้อมตีมันจะได้เติมอากาศลงไปในน้ำสลัดต่อไปก็ทำสเต็กเดี๋ยวเราก็จะเอาเนื้อลงไปทอดนะคะเนื้อนี้มีแค่250กรัมเพราะฉะนั้นน้ำมันมะกอกก็จะใช้แค่1ช้อนชานะคะต้องกะให้ไฟแรงนิดนึงนะคะเวลาย่างเนื้อไฟแรงเนื้อข้างนอกจะได้สุกข้างในก็จะได้เป็นแบบว่าคล้ายๆมีเดียมแรร์ชิมซุปฟักทองแล้วน้องเขื่อนเนี่ยมันหยดมันอร่อยแมชโพเทโต้มากเย้ครบแล้วกับอาหารที่คุณแม่ทำที่เขื่อนจะกิน1วันนะครับต้องมันหวานเนี่ยที่มารีเอามาเยอะมากจริงๆคือกินแค่1หัวนะครับต่อวันแอบกินสเต็กไปแล้วนิดนึงนะครับมีซุปฟักทองผัดถั่วแขกกับไก่1วันของเขื่อนพร้อมนี่เลยน้ำอีก1ขวดที่เป็นน้ำประมาณ2ลิตรต้องไม่ลืมนะว่าต้องมีข้าวด้วยใช่แล้วก็อันนี้มีนมโปรตีน1ขวดครับผมก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับนมโปรตีนที่เขื่อนทานเนี่ยก็คือไม่มีแลคโตสเพราะเขื่อนแพ้แลคโตสจริงๆต้องบอกก่อนว่าเขื่อนเป็นคนที่ดูแลร่างกายหนักมากครับผมตั้งแต่เด็กเลยเขื่อนเป็นหอบหนักมากแล้วก็เคยเป็นโรคที่แบบผิวหนังแตกหมดเลยครับภูมิแพ้ผิวหนังขั้นสูงสุดเขาเรียกสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมครับคือเป็นแล้วแตกเลยไม่ได้บอกว่ายังเป็นอยู่อะไรยังไงนะครับแต่ให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบอ่อนแอเป็นคนที่แบบแพ้ง่ายว่าเรื่องผิวเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องผิวเนี่ยต้องบอกเลยว่าดูแลดีมากมันเลยรีเฟล็กมันเลยว่ากินอะไรขออนุญาตกินไปทำไปนะครับแปลว่าอะไรคะกินไปทานไปกินไปพูดไปครับอร่อยคุณแม่รู้สึกยังไงบ้างที่ทำอาหารแค่ได้กันทานทุกวันมา2เดือนแล้วคุณแม่เป็นคนชอบทำอาหารแต่จะทำตามใจฉันแล้วแต่อารมณ์แต่ว่าพอเกิดมาบอกแต่มีแฟนตลอดนะฉันมีแฟนตลอดอะไรก็คือการอยากทำบ้างไม่อยากทำบ้างแต่ด้วยความซวยอะไรอะไรไม่จริงไม่เชื่อเกินอย่างนี้
ไม่จริงไม่จริงไม่จริงพอเขื่อนมาบอกต้องทำอาหารคลีนให้เขื่อนทานทุกวันตลอดไปตลอดไปคุณแม่เวิร์ดดิ้งน่ากลัวมากจะบอกคุณแม่ว่าแม่ช่วงนี้สุขภาพแข็งไม่ดีเขื่อนขออนุญาตให้คุณแม่ช่วยละหมาดคลีนให้เขื่อนกินหน่อยได้ไหมเขื่อนไม่ได้บอกว่าต้องทำทำตลอดไป แม่เวิร์ดเวิร์ดสิบมากเอาปากกามาวงแล้วแม่ความหมายของเขื่อนมันเป็นอย่างนั้นไงวันแรกที่บอกแม่แม่บอกอะไรเงี้ยใช่ๆมันแรกถือว่ามันยากผมไม่เคยทำเพราะเป็นคนที่ทำอาหารนี่ปรุงกระหน่ำแต่ก็ต้องศึกษาอีกนะว่าคลีนได้อะไรลีนใช้อะไรได้บ้างทั้งคลีนทั้งลีนเขินต้องขอขอบคุณแม่นี่มีบุญคุณอันใหญ่ล้วงจะได้ผลนะได้ผลมากเลยเห็นคือหนึ่งคือเขื่อนแข็งแรงขึ้นสดใสขึ้นอันนี้สำคัญเราคือสดใสขึ้นอารมณ์ขึ้นอารมณ์ดีไม่ค่อยหงุดหงิดสิ่งหนึ่งที่ชัดที่สุดเลยคือเราตัดน้ำตาลใช้น้ำส้มสายชูที่ว่าทำน้ำสลัดหรืออะไรก็จะใช้เป็นของธรรมชาติหมดจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูหมักเลือกๆเอาอะค่ะหอมที thank you คุณแม่นะครับมอบสิ่งดีๆให้เกินขนาดนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เย้อะไรฉันขออนุญาตมอบสิ่งดีๆให้คุณแม่กลับนะครับอะไรขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับจาก CeraVe นะครับผมเป็นมอยเจอไรเซอร์ครีมบำรุงผิวนะครับสำหรับคนผิวแห้งมากหรือว่าผิวแพ้ง่ายนะครับต้องบอกไว้แล้วครับเราคงคอนเซ็ปต์เดิมในช่องเขินว่าอะไรที่เขินไม่ได้ใช้จริงบ้านเราไม่ได้ใช้จริงเราไม่รับสปอนเซอร์นะครับเพราะว่าเราต้องเน้นความบอกต่อสินค้าด้วยวันนี้เขินก็อยากมอบผลิตภัณฑ์ดีๆที่บำรุงผิวคุณแม่แบบไม่มีสารพิษไม่มีสารเคมีให้คุณแม่เหมือนกันครับนี่เลย CeraVe Moisturizing Cream กับ Moisturizing Lotion เลยครับแม่คุณแม่ชอบคือบ้านเขื่อนน่ะผิวแพ้ง่ายและผิวแห้งทั้งบ้านจริงๆครับต้องบอกเลยว่า CeraVe เนี่ยเป็นครีมสามัญประจำบ้านที่บ้านเขื่อนเนี่ยมีติดมาตลอดอยู่แล้วเพราะบ้านเขื่อนเนี่ยมีภาวะแต่ละคนนะครับมีอักซิมาเกือบทุกคนเลยเป็นผิวอักเสบนะครับแล้วก็ psoriasis เดี๋ยวคุณจะส่งอีกตัวนึงให้ที่เป็น CeraVe ไว้ทาตรงผิวหน้าได้บ้านเขื่อนน่ะมีภาวะ psoriasis ชัดมากคือหลังหัวตรงนี้ก็คือภาวะสะเก็ดเงินนะครับเวลาเครียดเขื่อนเนี่ยจะเป็น1คนที่ออกตรงหัวหลังหัวข้างๆจมูกผิวตัวมีตรงนี้ข้างจมูกแล้วก็คางใช่อันนี้ตลอดชีวิตในเมืองไทยเนี่ยคนจะเข้าใจว่าโรคสะเก็ดเงินอะเป็นโรคไม่สุขอนามัยไม่อยากเข้าใกล้อะไรอย่างเงี้ยเราต้องลบภาพนี้ออกนะครับโรคสะเก็ดเงินจริงๆไม่ใช่นะครับโรคสะเก็ดเงินเป็นภาวะทางผิวหนังซึ่งต่อให้คนที่มีสุขอนามัยที่ดีก็เป็นโรคสะเก็ดเงินหรือว่าsoriasisได้นะครับแม่นี่เอ็กซิม่านี่เกือบจะทั้งตัวแม่ต้องทาครีมตลอดเวลาแล้วคุณแม่ก็ใช้CeraVeตลอดอยู่แล้วด้วยแต่เซตนี้ถึงก็ให้คุณแม่ด้วยนะแล้วมีอีกเต็มเลยนะคะมีไม่ต้องซื้อแต่คุณแม่แต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวคุณมีตัวไม่เคยใช้ตัวทานนะเดี๋ยวคันมอบให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตขายของนะครับสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆนะครับแล้วผิวอักเสบเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมีภาวะ psoriasis หรือว่าแอ็กซิม่านะครับก็นี่เลย CeraVe Cream Moisturizing Cream นะครับตัวนี้สำหรับคนที่ผิวแพ้มากๆแล้วก็แห้งมากๆด้วยนะครับสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งแต่ว่าอาจจะไม่แห้งมากเท่ากับตัวครีมนะครับก็แนะนำมันโลชั่นนี้เลยครับผมต้องบอกว่าใช้ดีมากเพราะว่า1เข้ากดปั๊มได้แล้วเวลาเราเลิกใช้เนี่ยเราก็ปิดล็อกได้นี่นะครับต้องบอกว่าตัวCeraVeเนี่ยเขามีสารเซรามิก3ชนิดจากพืชนะครับที่ช่วยบำรุงผิวนะครับแล้วเพิ่มมอยส์เจอไรซ์ของผิวให้เรานะครับมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะครับCeraVeเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า MDE นะครับซึ่งให้สามารถบำรุงลึกลงในผิวได้24ชั่วโมงเลยครับคุณแม่ลองเปิดดูกันดีไหมก็ใช้อยู่แหละแต่อยากเปิดคุณแม่นี่มาดูนะคุณแม่ลองป้ายนี่นะครับป้ายนี่เลยอันนี้ดูมือเขินนะครับมือแห้งๆนะสุดยอดเลยCeraVe เนี่ยขันชอบมากเพราะว่าเขาย้ำเลยเขาไม่มีสารเคมีต่างๆแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับผมเขาทำมากสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายเลยไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นซึ่งดีมากซึ่งเป็นครีมที่เขื่อนใช้กันมาตลอดกับที่บ้านอยู่แล้วครับผมขอคุณแม่บอกหน่อยในฐานะคนใช้ได้ได้ครับครีมอันนี้มันจะ rich มากถ้าเราเคยใช้ครีมที่มันเป็นมันๆมากๆทาไปแล้วมันจะติดมันจะเหนียวอ่ะมันจะไม่ซึมแต่อันนี้หายไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคุณแม่เพราะอะไร MVE Technology อ๋อเนี่ยเห็นไหมแล้วแม่ชอบมากพอทาก่อนนอนนะทาเยอะๆไปนอนเนี่ยตัวมันไม่หนึบหนับไงไม่ใช่แล้วอ้าวหายไปนู่นไปนี่เยอะมากตายมาจบที่CeraVeครับผมก็วันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับCeraVeนะครับขอบคุณนะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่มาทานอาหารที่ได้เคยทานมา2เดือนแล้วยินดีจ้าลูกหลานแล้วก็วันนี้แบบมีทำเยอะแล้วเดี๋ยวพักไปไม่พักก่อนขอมวยที่เดี๋ยวเจอกันนะคะคุณแม่ครับตอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
พูดคำเดียวนะครับว่ารักคุณแม่รักจริงๆเห็นเคยอยู่กับคุณแม่เราเล่นกันเยอะนะครับเพราะจริงๆเราสนิทกันแบบแม่ลูก / เพื่อนเลยครับผมเนี่ยเวลาเรากินอาหารอย่างเงี้ยเรารู้สึกได้ถึงความตั้งใจของคุณแม่เลยภูมิใจแล้วก็ grateful กับคุณแม่มากครับถ้าใครอยากกินคลีนเหมือนเคือนเคยแนะนำว่าอย่าคิดเองให้หา professional อย่าลืมนะครับว่าถ้าจิตบำบัดเรามี professional ดูแลจัดเลี้ยงของเราเรามี professional ดูแลการศึกษาของเราเรื่องอาหารของเราเนี่ยก็มี nutritionist นะครับเคยแนะนำให้ลองติดต่อ nutritionist หรือว่าลองหา paper อ่านตาม Google อาจจะพิมพ์คำว่า Google แล้วก็ Google Scholarแล้วพิมพ์คำว่า food nutrition ก็ได้อาจจะได้เรื่อง academic paper ได้ paper ในการอ่านหรือการคลีนก็ฝากด้วยละกันของเคื่อนวันนี้เห็นผลมาแล้ว2เดือนก็คือน้ำหนักลดสุขภาพจิตดีขึ้นใส่เสื้อผ้าได้เหมือนเดิมแล้วก็สบายตัวขึ้นนะครับรู้สึกว่าแฮปปี้กับผลลัพธ์มากเลยที่สำคัญวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ CeraVe ด้วยที่เป็นสปอนเซอร์ของบล็อกนี้ให้ทำให้เคื่อนเนี่ยรู้สึกดีทั้งสุขภาพจิตสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพผิวด้วยครับใครให้ดูเรามีฟีดแบคยังไงอยากคุยอะไรเพิ่มเติมถามข้อมูลอะไรเนี่ยสามารถถามในคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับใครชอบช่องเคื่อนสามารถกด Subscribe หรือว่ากด Follow กดกระดิ่งไว้ได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีค่ะ